นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเราคาร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอตามมาดูกันเลยครับลมยางรถยนต์จัดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่อยู่ภายในยางรถยนต์เราจะช่วยให้ยางรถมีความหนาของลมยางแล้วใช้ล้อรถในการขับเคลื่อนให้รถยนต์นั้นสามารถเดินทางไปได้บนท้องถนนถ้าเกิดว่าไม่มีลมยางหรือมียางน้อยเกินไปก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือถ้ามีมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายเช่นยางรถระเบิดได้ครับโดยในวันนี้เราจะมาแนะนำยางไนโตรเจนคืออะไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรจะเป็นยังไงนั้นตามมาดูกันเลยครับลมยางไนโตรเจนมีสถานะเป็นแก๊สจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชั้นบรรยากาศโลกที่มีอยู่มากถึง 78% โดยทั่วไปไนโตรเจนนั้นจะไม่มีกลิ่นรสหรือสีข้อดีของไนโตรเจนเมื่อนำมาเติมลมยางจะช่วยการระเบิดของยางรถยนต์เพราะไนโตรเจนนั้นเป็นแก๊สเฉื่อยทำให้ไม่เกิดการสะสมความร้อนและแรงดันของลมยางที่เพิ่มขึ้นซึ่งสาเหตุที่ทำให้ยางรถยนต์ทั่วไปเกิดการระเบิดประกอบกับโครงสร้างของยางที่เสื่อมจึงทำให้เกิดการระเบิดขึ้นมานั่นเองครับส่วนลมยางไนโตรเจนนั้นไม่ทำให้ล้อกระทะเป็นสนิมเพราะไนโตรเจนไม่มีส่วนประกอบของไอน้ำหรือ H2O ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ล้อเกิดสนิมทำให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นและลดเสียงดังจากพื้นที่ผิวยางสัมผัสกับผิวถนนลมยางไนโตรเจนยังช่วยในเรื่องการประหยัดน้ำมันได้เพราะการเติมลมยางไนโตรเจนจะทำให้อุณหภูมิของยางลดลงและส่งผลให้ลดแรงเสียดทานของหน้ายางจึงทำให้ช่วยในเรื่องการประหยัดน้ำมันได้ครับส่วนข้อเสียของลมยางไนโตรเจนคือหาเติมได้ยากกว่าลมยางธรรมดาเพราะมีจุดบริการน้อยที่จะมีการจำหน่ายและในการเติมแต่ละครั้งก็จะมีค่าบริการเก็บเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยในกรณีที่ต้องเติมลมยางไนโตรเจนต้องทำการปล่อยลมยางในล้อออกให้หมดซะก่อนเราจะเติมลมไนโตรเจนลงไปในล้อที่มีลมยางธรรมดาอยู่ก่อนหน้านั้นลมยางไนโตรเจนที่เติมเข้าไปใหม่มันก็จะแปลสภาพกลายเป็นลมยางธรรมดาไปโดยปริยายครับแล้ววันนี้คาร์ออฟโนก็ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอโปรดติดตามด้วยนะครับ